ัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับพอทีวีนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเขาเรียกว่าอะไรวะคอมิกปะน่าจะคอมิกนะขอเรียกว่าหนังสือการ์ตูนโดราเอมอนแล้วกันนะอันนี้จะเป็นภาพเดี๋ยวมูฟี่นะครับคือถามว่าคุณซื้อมาจากไหนนะครับคือจะบอกว่าโรงเรียนผมเนี่ยมันจะมีคนมาขายของซะเยอะเลยนะอันนี้เล่มละ50 บาทนะแต่น่าจะกลับมาเช่นออริจินอลนะครับคือแบบมันเหมือนในหนังเป๊ะเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับจริงๆมีหลายเล่มกว่านี้นะแต่ดูเงินไม่พออันนี้เราไม่ได้แกะนะครับซื้อมาสดๆแล้วก็เลยนะครับก็เอามาจากโรงเรียนนะคือเราไม่ได้แกะอะไรเลยนะครับแต่ครับจะเป็นโดราเอมอนน่าจะเป็นตำแหน่งประเทศญี่ปุ่นนะคือมันจะมีเวอร์ชันรีเมคกับออริจินอลนะผมชอบออริจินอลมากกว่าคือรีเมคก็มันก็มีเหมือนเดิมอ่ะนี่ครับมันจะเป็นเหมือนในเนื้อเรื่องเป๊ะเลยนะภาพสีด้วยนะเนี่ยใครไปดูเวอร์ชันออริจินอลมันจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยเป็นแบบนี้ตอนแรกๆนี่จะเป็นแบบนี้เลยเวอร์ชันออริจินอลไปหาใน YouTube กันได้นะครับอันนี้จะเป็นไอ้ที่มันไอ้สำรวจโลกใต้พิภพป่ะตอนเด็กๆเคยเอาแผ่นพี่กูมาดูอยู่นะครับอันนี้ครับสียาจะซีดเลยไอ้นี่นิดนึงนะครับก็ช่างมันเถอะนะโอเคเดี๋ยวเรามาให้ดูกันเลยนะจะไม่ดูหมดนะคือมันเป็นเดอะมูฟวี่ไงคือแบบกูไม่ได้เป็นแบบคอมิกแล้วยุงก็เยอะชิบหายนะครับก็ช่องผมว่าน่าจะเป็นประมาณนี้แหละครับอันนี้ก็จะเป็นโดราเอมอนประจนภัยใต้อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะใต้โลกอะไรนะเดี๋ยวขอชิมดูอันนี้จะเป็นโดราเอมอนตอนจนภัยใต้หรืออะไรวะลูกใต้ทะเลนะมันจะมีอยู่ใน YouTube อยู่นะที่เขาแบบเอาก๊อปไปให้ดูใช่ไหมหรือว่าเขาไปเอาแพ็คมานะครับไปดูกันได้นะเนี่ยตอนแรกเหมือนจะพี่ดูผมเคยดูอยู่นะครับมันจะแบบโดราเอมอนมันร้อนไงแล้วก็เถียงกันว่าเอ้ยไอ้เหี้ยจะไปไหนกันเลยวะทะเลกับเขานะเนี่ยทะเลกับเขานะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับซึ่งผมก็ได้มารีวิวประมาณนี้แหละครับคือช่องเดี๋ยวช่องผมจะไม่มีอะไรลงนะขอโทษจริงๆนะครับช่องนี้จะเป็นย่อนนิดนึงนะแต่ตอนปิดเทอมนะคลิปลงแบบสัปดาห์ละ5 คลิปแน่นอนนะครับคืออาจจะได้เป็นรีพิเศษนะครับก็วันพรุ่งนี้ผมก็จะได้เป็นรีพิเศษนะโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ